ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งกับมหากาพย์คลิปฟาร์มฮะสิบกัมซึ่งนะปัจจุบันนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มอะไรแบบนี้นานแล้วฮะแล้วก็ได้เลิกกลับมาทำคลิปแนวนี้อีกแล้วฮะซึ่งถ้าจะกลับไปฟาร์มในแมปเก่าๆเนี่ยมันก็ไม่คุ้มที่จะกดกัมฮะแต่ว่าพอผมได้ทำตัวละครที่มันเป็นเฉพาะทางมาเพื่อมาฟาร์มโดยเฉพาะแบบนี้มันก็พอมีแววที่จะฟาร์มได้เอ็มบ้างครับต่อวันก็ได้มา10 M ประมาณนี้ซึ่งแบบที่ผมมาฟาร์มในวันนี้ก็คือเนมเลดนะหรือว่าอบิสดันเจียนชั้น2อ่ะซึ่งก็ถ้าเรียกกันทั่วไปก็จะเป็นเนมเลดนะในแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเผ่าอันเดนแล้วก็ดิมอนนะซึ่งผมมาที่ชั้นนี้ก็เพราะว่าจะมาล่าดาบคิฮะเจ้าตัวแพทินัมชูเทลอ่ะหรือจะเรียกดาบโค้งหรือว่าดาบคิฮะเรียกง่ายๆฮะว่าในแบบนี้ฮะก็จะมีเจ้าเลเก้ซอมบี้ฮะที่เป็นตัวปวดหัวประจำแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นสายยิงไกลแล้วก็ยิงแรงด้วยฮะแต่ว่ามันก็จะมีดอกพวกชุดแล้วก็อาวุธอยู่ฮะ3ชิ้นแล้วก็การสลิงเกอร์นิยมใช้กันอยู่ฮะก็คือเยสเซแลนเอาหล่อฮะ2สล็อตในแบบนี้ก็จะมีเจ้าตัวเนโครเมนเซอร์ฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ตีมันนะก็เจอมันก็จะหนีอย่างเดียวเพราะว่าเวทมันแรงทุกอย่างฮะก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับมันนะส่วนตัวไฮไลท์ที่ผมมาล่านั้นก็คือเจ้าตัวซอมบี้สลักเตอร์ก็หรือว่าไอ้สมิเกี่ยวข้าวนี่แหละฮะที่มันถือเขียวเจ้าตัวนี้ก็จะดอบดาบแพทินัมฮะในเว็บเนี่ยแต่ละเว็บก็บอกไม่เหมือนกันว่าเลนดอบมันอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ว่าในของกาวิตี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ 0.08 ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่ครับแล้วก็ถ้ากดกัมเนี่ยก็เฉลี่ยต่อ1กัมที่ผมฟาร์มอยู่นี่มาหลายวันแล้วฮะก็เท่าที่ฟาร์มมาก็ตกกัมละ1เล่มอะถ้าฟุกหน่อยก็อาจจะมี2เล่มขึ้นหรือว่า3เล่มครับบางทีก็บางกัมก็ไม่ดอกเลยก็มีเหมือนกันนะซึ่งในแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะตึงฮะในคลิปเนี่ยผมก็เอาตัวพระสายโฮลี่ไลท์ฮะแล้วก็สามารถวางแม็กนับได้เร็วฮะก็พีซสายนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ดูที่ท้ายคลิปแล้วกันฮะคือในแบบนี้เนี่ยฮะค่อนข้างจะตึงมือมากฮะแรกๆผมมาแค่ช่วงแรกๆที่ผมมาผมก็มีแค่โบแดงแล้วก็แหวนพระใหม่2วงแค่นั้นเองฮะแต่สิ่งที่สำคัญคือถ้าจะเล่นสายแม็กนัสก็ต้องหาเสื้อกันขัดไล่หมาก็จะสังเกตว่าส่วนใหญ่ผมก็จะลงแต่แม็กนัสอะถ้าใครเคยเล่นสายฮูลี่ไลท์ก็จะรู้ว่าถ้าใส่บ๊อบโซลิงแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ SP ค่อนข้างเยอะฮะแล้วก็ถ้าจะยิงเดี่ยวเนี่ย SP ไม่รีไม่ทันนะ SP ไม่พอนั่นเองแต่ว่าถ้าเล่นสายแม็กนัสเนี่ยมันรีทันนะ SP เหลือแน่นอนฮะแต่ว่าก็แลกกับการที่ใช้เจมจำนวนมากครับสำหรับแบบนี้แต่ว่าก็คุ้มที่จะใช้มันซึ่งก็ผมก็ฝึกประมาณนึงฮะกว่าจะได้สเต็ปในการลากไอ้ซอมบี้พวกนี้โชคดีหน่อยนะที่ตะกรวดอันเดสเนี่ยมันค่อนข้างจะเดินช้าหน่อยซึ่งไอ้แมกนัสเอ็กโซซิมัสเนี่ยก็มันเป็นสกิลเฉพาะทางฮะโจมตีได้แค่พวกอันเดสแล้วก็ดิมอนนะถ้าไปพวกแบบอื่นที่เป็นพวกเผ่าอื่นๆนี่ก็ตีไม่โดนนะก็จะสังเกตได้ว่าถ้ามากันไม่เยอะเนี่ยผมก็จะยิงโฮลี่ไลท์แบบเดี่ยวๆไปเลยฮะก็ตอนที่เล่นเนี่ยผมก็จะบัฟโซลิงไปตลอดนะเพราะว่าเผื่อเก็บตัวหรือตัวที่มันอยู่ไกลอย่างเงี้ยเจ้าตัวเล็กเกย์ที่มันอยู่ไกลๆก็จะยิงทิ้งให้มันหมดนะซึ่งการทำของมาแบบนี้ก็ต้องแบบเอาตึงๆประมาณนึงฮะเพราะว่ามันตีค่อนข้างแรงฮะแต่ในช่วงแรกๆที่ผมมาก็ของก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าอาศัยเดินลากหลบเอาเรื่อยๆฮะก็อยู่ได้ฮะสบายๆอาจจะมีตายบ้างให้เป็นบางจังหวะที่มันดึงเสื้อเราแบบที่มันเยอะเกินจนเราไม่รู้ว่ามันยืนซ้อนกันเยอะอย่างเงี้ยฮะถ้าจังหวะไหนที่มันโดนลุมเยอะๆผมก็จะหนีทันทีครับวิ่งหนีไปเลยก็ไม่เสี่ยงที่จะให้มันตายอ๋อแล้วก็ในนี้เนี่ยที่ผมตายบ่อยๆก็จะเป็นการที่ผมเทเลพอร์ตเนี่ยไปลงกับเจอบอสตัวบอสเฟรมบิชช็อปนะแต่บอสเนี่ยก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันแล้วก็การ์ดมันก็มีราคาค่อนข้างจะแพงครับการ์ดของมันอยู่ประมาณ 20k ได้ถ้าใครไหวก็มาล่ามันได้ครับสำหรับ Fallen Bishop ก็โอเคฮะเดี๋ยวมาดูของที่ผมได้มาฮะจาก10กัมก็ขยะก็ได้มาประมาณนี้ฮะซึ่งผมก็เก็บแทบจะหมดเลยนะเพราะว่าขยะในดันนี้เนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ฮะแต่ว่าก็พอขายได้อยู่ฮะเดี๋ยวไปโยนขยะก่อนฮะว่าขยะนี้เราจะได้มาเท่าไหร่
ขยะเส้นแรกได้มาล้านห้าฮะผมก็เอาตังค์เข้าคางไปหมดแล้วนะให้มันเป็นศูนย์เซนีไปเลยฮะก็โยนเซตแรกไปได้มาล้านห้ามาดูพวกชุดอาวุธที่ผมได้มาเนี่ยก็จะได้มาประมาณนี้ไอ้พวกรองเท้าปืนยาวเนี่ยก็จะตัดออกไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นของที่ขายไม่ค่อยออกอะแต่ว่าก็พอขายได้อยู่ฮะจะมีขยะเหลือขายขยะเพิ่มก่อนก็ขยะได้มาล้านแปดฮะก็เจ้าตัวเล็กเก้นเนี่ยก็จะดรอปแหวนเอ็กเพิร์ดดิงมาด้วยครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีคนใช้หรือเปล่านะเป็นแหวนที่มันลดดีเลย์ส่วนรองเท้าเนี่ยจะเป็นมันเป็นรองเท้ากันน้ํา 5% แล้วก็ได้เลือดเด้งเลือดมา 5% แล้วก็เลือดอีก 10% นะถ้าใส่คู่กับมัฟอะไรสักอย่างนึงฮะก็ไฮไลท์อยู่ที่ดาบแพลทินัมฮะผมก็อย่างที่บอกเฉลี่ยเอาแบบมาตรฐานที่ผมฟาร์มมาเนี่ยเฉลี่ยมันก็จะอยู่ที่กรัมละเล่มฮะก็10กรัมผมก็ได้มา10เล่มอ่ะตอนนี้ผมได้มาที่ขยะผมได้มาที่ล้าน8อ่ะซึ่ง10กรัมที่ผมฟาร์มไปผมใช้เจมไปจำนวนมากเหมือนกันฮะประมาณ5-600เจมฮะสำหรับบูเจมเดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดณตอนนี้ฮะที่เขาขายกันอยู่ฮะว่าไอ้ดาบคีเนี่ยมันขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ฮะตอนนี้ราคามันลงแล้วฮะดาบแพลตินัมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 800,000 ถึง 900,000 น่ะก็เดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขก่อนนะก็ผมตีไปสัก 800,000 ละกันนะเอาถูกๆก็ 800,000 คูณ10ฮะก็ได้น่าจะเป็น 8M ได้มา 9M 8แล้วก็ไอ้อันนี้ขายได้อันนี้ขายได้ฮะกันสลิงเกอร์ได้ใช้อยู่ฮะไอ้เวสเทิร์นแลนด์เอาลอฮะเวสเทิร์นแลนด์เอาลออยู่ที่ประมาณ 300,000 นะขายราคานี้ก็ขายได้ฮะแต่ว่าน่าจะขายยากอยู่ฮะแต่ผมก็ตีไปด้วยฮะผมได้มา3กระบอก3กระบอกก็ได้มาเป็น 900,000 นะก็รวมๆก็ได้มา10M 10กว่า M อ่ะเดี๋ยวดู Expert Link อ่ะว่ามันมีราคามั้ยน่าจะขายยาก Expert Link อยู่ที่ 200,000 นะก็ไม่คิดไปละกันนะก็มะละกอ2ลูกเนี่ยตกอยู่ที่ 1M อ่ะ 1.1M อ่ะก็บวก 2.9 ต้นทุนอยู่ที่ 4M อ่ะก็บวกเจมไปอีก 200,000 นะก็หักค่าดับลบค่าขยะแล้วก็เอามาลบกับ10.7 ล้านนะก็ผมก็จะได้กำไรมา 6M อ่ะก็โอ้โหก็ถือว่าได้กำไรฮะแต่ว่าก็นั่นแหละฮะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะก็มาดูของสวมใส่ที่ผมไปฟาร์มอยู่ที่แบบนี้นะก็สเตตัสผมก็ประมาณนี้ฮะเพราะว่าเป็นสาย Holy Light ฮะส่วนของบวกใบนี้เนี่ยก็เอามายิงให้มันแรงขึ้นเอามายิงโฮลี่ไลท์ให้มันแรงขึ้นฮะแล้วก็จะมีหมวกก็จะมีหมวกโบแดงด้วยฮะสลับใช้ฮะคือผมจะใช้มาโคฮะเวลาที่จะลงสกิลแมงนั้นเนี่ยมันก็จะสลับมาใช้หมวกโบแดงสังเกตดูนะเดี๋ยวผมจะกดมาโคมันก็จะสลับมาใช้หมวกโบแดงฮะผมกดปุ๊บนี่ฮะมันก็สลับมาเลยเวลาที่ผมจะเปลี่ยนใส่หมวกแม่มดเนี่ยผมก็จะกดกีดนะพอผมก็เซตมาโคกีดไปด้วยจากหมวกไข่ดาวเขากดกีดไปทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลับมาในหมวกไปนี้วิธีฟาร์มผมเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็หน้ากากโอดินนะก็เอาจากตัวไนท์มาเพราะว่าสำหรับสายเวทเนี่ยมันจะทำให้เราเพิ่ม MTK มหาศาลนะนั่นก็คือเราถึกขึ้นอย่างเยอะเลยฮะถ้าเจอเวทเข้าไปสดปากเป็นปากนินจาเพิ่ม MTK 1คาถาเป็นโฮลิสติกครับบวก7ก็โล่เนี่ยเป็นโล่เฉพาะทางที่ผมได้มาก็ราคาไม่ถึง 10M นะโล่ใบนี้นะเพราะว่ามันใส่การ์ดมาอันนี้มาให้ฮะนั่นก็คือป้องกันอันเดีย 30% นะก็ช่วยเรื่องพวกที่มันยิงไกลผมหรือว่าพวกตีระยะใกล้อย่างเงี้ยแล้วก็เจ้าเนโคที่มันเวทแรงๆฮะช่วยได้เยอะเลยฮะอันนี้โล่อันนี้ค่อนข้างจะเฉพาะทางฮะแล้วก็ปีกเป็นฟอร์เรนบวก0ฮะแล้วมีสเปล4ฮะลาย 10% รองเท้าเป็นเทมเด็กสเปล5แล้วก็มัสเซิลฮะไอ้มัสเซิลฟูดก็คือมันจะทำให้เราถึกขึ้นแต่ว่าก็จะตีเบาขึ้น 50% นะตอนที่ติดบัฟก็ช่วยได้เยอะฮะตอนที่ผมโดนลุมลิเยอะๆเนี่ยส่วนแหวนก็แน่นอนฮะก็ต้องเป็นเอ็กโซซิมัสลิงฮะคือแหวนพระแหวนโฮลี่ไลท์นั่นเองฮะก็ทุกเบสเลเวลเนี่ยมันจะทำให้โฮลี่ไลท์แรงขึ้น 3% นะถ้า2ข้างก็ 6% นะก็ตอนนี้ผม98ก็เอา 6% มาคูณ98ดูฮะส่วนแมกนัสนี่ก็2ข้างก็ 4% นะเป็นเบสจ็อบฮะคือจริงๆต้องเอาให้มันได้สักให้มันตันให้หมดนะมันถึงจะแรงกว่านี้นะแล้วก็ใส่การ์ดคุกกี้เข้าไปฮะให้โฮลี่ไลท์มันแรงขึ้น 10% นะ2ข้างก็ 20% ส่วนคอสก็จะเป็น BCT ยกเซตนะหัว
ส่วนคอสชาร์โดก็อันนี้ก็เป็นกันมีเดียมฮะเป็นเสื้อกันอันนี้เป็น AGI มือเป็นมือเมจิกฮะบวก0เพิ่ม ATK มา10แล้วก็ส่วนชาร์โดหูแล้วก็ชาร์โดสร้อยก็จะเป็นของอโคเป็นของอโคชาร์โดฮะบวก5 2ข้างข้างนี้ก็ทำให้ลด HP การฮีลลงอีกข้างนึงก็จะเป็น Holy Light แรงขึ้น 50% นะแล้วก็ทุกการตีบวก Holy Light อย่างแรงขึ้น 10% นะก็ถ้าบวก5ผมก็ได้มา 100% ฮะสำหรับ Holy Light ส่วนเอฟเฟคที่มันใส่รวมกันเนี่ยก็เมื่ออัปเกรดบวก10แล้วฮะก็จะเพิ่ม MDK แล้วก็ Max HP มา 2% ฮะรวมกับของเก่าก็เป็นอย่างละ3ฮะออนยังเหลือเสื้อนี่หว่าส่วนเสื้อเป็นใส่เป็นออเรียนฮะกันขัดไล่ฮะแต่ว่าก็ลดระยะเวลาไล่ขึ้น 15% นะแล้วก็ใส่เป็นการแมนบดเข้าไปก็สำคัญนะเพราะว่าแมกนัทเนี่ยมันไล่นานนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครชอบคลิป10กรัมเนี่ยก็กลับมาทำให้แล้วนะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะไม่รู้ว่าแบบไหนมันจะฟาร์มแล้วได้เอ็มอีกนะผมก็พยายามจะหาที่ฟาร์มมันที่มันได้เอ็มเยอะๆฮะไม่อยากจะฟาร์มแบบเก่าๆละเพราะว่าเกมมันไปไกลแล้วฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสวัสดีครับผม